ก็รู้เรื่องแต่แรกแล้วเหรอจ๊ะเออก็ข้านี่แหละที่คอยสลับกับคุณวายไปดูแลคุณหนูสุดารำไพน่ะมิน่าล่ะถึงได้แวบหายไปบ่อยๆฉันก็เพิ่งรู้จากหมอในกรนี่แหละว่าน้องดาเขาหนีไปอยู่ที่โรงแรมอ๋อพ่อก็รู้ด้วยพ่อก็ยังจัดแจงหาที่พักเป็นอย่างดีพอใจไหมครับพ่อก็อยากได้เครดิตบ้างพ่อครับในเมื่อตอนนี้ผมไม่ต้องแต่งงานกับน้องดาแล้วส่วนเรื่องของผมกับฝ้ายก็มันเกี่ยวอะไรกับฉันอีกล่ะคุณไม่ไปหาคุณลิต้าหรอนี่ก็หึงไปเรื่อยเลยนะทำไมโดนเขาปั่นแค่นี้ก็ทำเป็นเขวฉันบอกแล้วไงว่าฉันรักเธอฉันรักเธอจะไประแวงคนอื่นทำไมไม่ต้องกลัวไปหรอกฝ้ายไอ้วายนะมันไปไหนไม่รอดหรอกถ้าอย่างนั้นผมก็จะแต่งงานกับฝ้ายเลยนะครับผมใจร้อนแล้วอะถ้าแกคิดว่าจะทำโดยไม่ต้องเห็นหัวแม่ได้ก็ลองดูแม่ครับทำไมล่ะครับผมไม่ต้องแต่งงานกับน้องดาแล้วนี่ครับก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะแต่งงานกับปอฝ้ายได้นี่เธอก็เหมือนกันคิดเหรอว่าตัวเองอ่ะจะได้แต่งงานกับลูกชายฉันน่ะสวัสดีครับคุณแม่ฉันไม่มีลูกชายผมขอคืนเช็คนะครับคุณแม่ผมต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับทำอะไรลงไปอย่างนั้นแต่ผมไม่มีทางเลือกจริงๆครับไปกันเลยค่ะประหลาดเดี๋ยวจะตกเครื่องนะคะกิจะไปไหนก็กลับทุ่งทองอ่ะสิคะดาจะไปอยู่กับประหลัดด้วยเพราะว่าตากับประหลัดเป็นสามีภรรยากันแล้วค่ะไปเลยกี่อยากไปไหนแค่ไปเลยกี่อยากจะไปตกระกำลำบากกับมันแกก็ไปเลยก็ดูมันสิฉันก็มีศักดิ์ศรีของฉันเหมือนกันนะอาสนายขอโทษคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่ครับผมสัญญาครับว่าผมจะรักและดูแลคุณดากับลูกให้ดีที่สุดครับดาขอโทษนะคะคุณแม่กับประหลัดเรารักกันจริงๆนะคะคุณแม่ดาขอร้องได้ไหมคะคุณแม่เห็นใจเราสองคนเถอะนะคะต
อนเนี้ยนาเองก็มีหลานของคุณแม่อยู่ในท้องนะคะคุณแม่คงไม่อยากเห็นหลานเกิดมากำพร้าพ่อใช่ไหมคะคุณแม่ใจร้ายเส้นกรรมอย่างนั้นหรือไงหลานแม่เนี่ยนี่ก็รักนะนะลูกกับแม่นะไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วเธอต้องให้สัญญานะเธอจะดูแลลูกดาของฉันให้ดีที่สุดและจะไม่ทำให้ลูกของฉันเสียใจสัญญานะผมสัญญาครับบอกแล้วว่าคุณแม่ใจดีคุณดาครับคุณดาเป็นอะไรครับลูกดาลูกดาเป็นอะไรลูกดาดาปวดท้องอ่ะคุณแม่ตายแล้วนั่นมันเลือดเลือดลูกดาลูกไม่อยู่กับดาแล้วลูกจากดาไปแล้วเขาคงทำบุญมาแค่นี้อะค่ะวันหนึ่งเขาอาจจะได้กลับมาหาคุณอีกก็ได้นะคะมันเป็นเพราะฉันเองอะฟ้าฉันดูแลลูกไม่ดีฉันไปแล้วไม่หรอกครับคุณดาเป็นความผิดของผมเองครับผมน่าจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้มันเป็นความผิดของดิฉันเองค่ะที่ฉันทำร้ายหลานถ้าดิฉันไม่บังคับลูกดาเนี่ยเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ค่ะขอโทษฉันได้แข็งแข็งนะพี่เชื่ออย่างที่ฟ้ายเขาพูดสักวันหนึ่งอ่ะหลานเขาจะกลับมาจริงคุณสุดารัมไพครับลุงแม่ขอโทษนะผลตรวจออกมาแล้วนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากครับแค่ประจำเดือนมาเป็นปกติครับเดี๋ยวนะคะคุณหมอว่าอะไรนะคะประจำเดือนมานะครับที่ปวดท้องมากคงจะเป็นเพราะเครียดด้วยยังไงเดี๋ยวหมอให้ยาแก้ปวดไปทานนะครับเดี๋ยวนะครับคุณหมอประจำเดือนงั้นเหรอครับคุณหมอตรวจผิดหรือเปล่าครับเมียผมท้องอยู่นะครับประจำเดือนจะมาได้ยังไงครับไม่นะครับคุณสุดารัมไพไม่ได้ท้องครับคุณหมอคะจำไม่ท้องได้ยังไงคะดาชัยที่ตรวจไปก็ตั้งหลายอันแล้วนะคะตรวจก็ตั้งหลายทีมันก็ขึ้นขีดทุกอันเลยอะค่ะกี่ขีดครับขีดเดียวค่ะขีดเดียวหนูดาจ๊ะหนูไปเอามาจากไหนว่าขึ้นขีดเดียวแล้วจะท้องก็ดาเคยได้ยินมานี่คะว่าถ้าท้องแล้วมันจะขึ้นขีดอะค่ะ
นูดาลูกหนูรู้จักคำว่าฉลากยาไหมเคยได้อ่านหรือว่าเคยสัมผัสมันบ้างไหมเอาเป็นว่าลูกดีใช้ด้วยกันแล้วกันคุณทิพย์คุณทิพย์เนี่ยสอนลูกได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์จังเลยนะคะค่ะโอ้นะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่มันขึ้นขีดจริงๆนะคุณครับขึ้นขีดครับไม่เป็นไรครับพ่อจะจะลูกแล้วฉันไม่ดีตรงไหนอะป้าสักวันหนึ่งอะเขาก็จะเห็นค่าของเองแหละเอาสิถ้าแกไปนะก็ไม่ต้องมานับแม่นับลูกกันอีกเลยพ่อหาแม่ใหม่ให้แกเองโอ้โหคุณต้องสายหัว